จริงๆ PM 2.5 กระทรวงทรัพย์ก็แก้เองไม่ได้จะจัดการอย่างไรในเมื่อปัญหามันเกิดมาจากพวกเราทุกคนคาร์บอนเครดิตสุดท้ายแล้วมันเป็นแค่การฟอกเขียวผมไม่เห็นด้วยผมเห็นต่างสิ่งที่ยากที่สุดในปัญหาแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมคือการเปลี่ยนวิธีคิดของพี่น้องประชาชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ News Clear เคลียร์ข่าวนะครับประเด็นที่เราจะมาเคลียร์กันในวันนี้นะครับท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่ร้อนแรงนับถอยหลังเข้าสู่การเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมแต่สภาพปัญหาที่พี่น้องทั่วไทยเผชิญอยู่ทั้งในกรุงเทพมหานครและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคเหนือก็คือปัญหา PM 2.5 เรื่อยๆนะครับเรื่องนี้จำเป็นต้องทำเป็นวาระแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาคืนอากาศสะอาดคืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับประชาชนเราจะมาเคลียร์กันว่าปัญหา PM 2.5 จะสามารถแก้ไขได้โดยกระทรวงทรัพย์หรือไม่วันนี้อยู่กับเจ้าตัวที่รับปัญหาเรื่องนี้โดยตรงคุณท็อปวราวุธศิลปะอาชานะครับวันนี้มาในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาด้วยและก็ยังคงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอเคลียร์ชัดๆว่าจริงๆ PM 2.5 ที่บอกว่าเป็นปัญหาหลักของกระทรวงทรัพย์เนี่ยกระทรวงทรัพย์ก็แก้เองไม่ได้ต้องใช้ความร่วมมือของทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าต้องบอกว่าการแก้ปัญหา PM 2.5 ต้องแก้ที่ต้นตอกระทรวงทรัพย์เป็นผู้ร่างนโยบายแล้วก็แนวปฏิบัติขึ้นมาคนที่รับผิดชอบต้นตอไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาคการเกษตรไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ป่าสงวนที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นนะครับกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงจากยานพาหนะซึ่งกระทรวงคมนาคมทุกฝ่ายต้องมาบูรณาการการทำงานและที่สำคัญต้องบังคับใช้ระเบียบและกติกาที่เรามีอยู่เนี่ยอย่างเคร่งครัดครับสองพื้นที่หลักป่าอุทยานป่าสงวนหลายคนก็บอกว่ามันก็ยังดูไม่มีความคืบหน้าในฐานะคนแก้ไขจริงมันคืบหน้าไหมจริงๆในพื้นที่อุทยานเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาเจอสถานการณ์ลานีญ่าเข้าไปเนี่ยฝนเยอะทำให้ไม่มีการเผานะครับเชื้อเพลิงเก็บสะสมมาพอสมควรเหมือนชาวบ้านเนี่ยอั้นๆแล้วพอถึงเวลาก็เผากันอุตลุดเลยครับอันนี้เป็นปัญหาที่ทางหน่วยราชการของเราเนี่ยผมได้กำชับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเพราะว่าคาดการณ์ไว้แล้วว่ามันจะต้องเกิดสถานการณ์นี้นะครับแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าเราก็เห็นใจพี่น้องเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าของเรานะครับเพราะว่าทำงานกันเนี่ยเรียกว่าเหนื่อยสายตัวแทบขาดยังคุยกันถึงแนวความเป็นไปได้ที่ว่าถ้าพื้นที่ไหนมีการเผาไหม้ซ้ำซ้อนเนี่ยจะตั้งจุดตรวจรอบหมู่บ้านเลยดังนั้นป้องกันดีกว่าแก้ไขเกิดไฟป่าแล้วดับยากดังนั้นตั้งจุดตรวจรอบหมู่บ้านจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งหรือไม่คงต้องคุยกันกับทุกฝ่ายทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็ฝ่ายผู้ปฏิบัติงานสรุปแล้วแนวทางของการดับไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนเนี่ยควรจะอยู่ในมือกระทรวงทรัพย์ไม่ควรกระจายอำนาจออกไปที่อื่นผมคิดว่า21ปีที่ผ่านมานะครับก็แสดงให้เห็นแล้วว่าทางพื้นที่หรือว่าท้องถิ่นบางท้องถิ่นเองเนี่ยก็แสดงความจำนงมานะครับว่าเขาไม่พร้อมครับหลายต่อหลายเรื่องที่มีการกระจายอำนาจไปให้กับท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องภารกิจการดับไฟป่าเนี่ยผมคิดว่าถ้าท้องถิ่นไหนไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งให้เขาไปทำในสิ่งที่เขาไม่พร้อมเลยเพราะว่าพอถึงเวลาแล้วเขาไม่สามารถดูแลได้แล้วก็เป็นเรียกว่าท้ายที่สุดก็ต้องย้อนกลับมาที่หน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่ดีนโยบายหนึ่งที่กระทรวงทรัพย์ตั้งเอาไว้คือคาร์บอนเครดิตคาร์บอนเครดิตสุดท้ายแล้วมันเป็นแค่การฟอกเขียวเอื้อกลุ่มทุนเท่านั้นไม่ใช่แน่นอนนะครับการฟอกเขียวและเอื้อกลุ่มทุนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสมการแต่ท้ายที่สุดแล้วเงินที่ออกมาการที่ไปซื้อคาร์บอนเครดิตนั้นคนที่ได้ประโยชน์ก็จะเป็นพี่น้องเกษตรกรเมื่อคุณปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตรคาร์บอนเครดิตเหล่านี้ครับบริษัทใหญ่ๆนี่แหละเขาต้องการเอาไปใช้นะครับแล้วเงินก็จะกลับมาอยู่ที่พี่น้องเกษตรกรเองไม่ได้เป็นการฟอกเขียวหรือว่าเป็นการมาผลักภาระให้ใครอย่างใดครับซึ่งถ้าเคลียร์ในประเด็นคาร์บอนเครดิตเนี่ยประชาชนได้ประโยชน์ไง 1. ประชาชนจะได้อากาศที่ดีขึ้น 2. การเปลี่ยนแปลงน้ำท่วมน้ำแล้งเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยวันนี้เราเห็นเนี่ยนะครับน้ำท่วมกรุงเทพเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นมาเนี่ยครับแล้วมันท่วมในกรุงเทพเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครถ้าเราไม่เร่งแก้เกี่ยวกับเรื่องคาร์บอนเครดิตเรื่อง Climate Change เนี่ยเราจะเห็นสภาพกรุงเทพน้ำท่วมที่ท่วมด้วยน้ำของกรุงเทพเองนะครับ
มากขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นจากนี้ไปเราจะเจอสถานการณ์นี้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นและเรื่องคาร์บอนเครดิตเนี่ยแหละครับจะเข้ามาเป็นตัวค่อยๆเปลี่ยนโลกใบนี้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่ทำเรื่องนี้นะครับตอนนี้ทั่วโลกกำลังสนใจแล้วก็เป็นเมกะเทรนด์ของเรื่องนี้อยู่ดังนั้นการทำงานของทุกประเทศทั่วโลกนี่แหละมันจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศในระยะยาวเนี่ยลดความหนักหนาสาหัสลงทำไมโควต้าที่กระทรวงทรัพย์เปิดเผยมาก่อนหน้านี้เรื่องการจองปลุกคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันถึงมีแต่ทุนใหญ่อะเพราะว่าตอนนี้ทางบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเวลาต้องบอกว่าด้วยพื้นที่ที่มันจำกัดเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนจะเข้ามาทีละ5ไร่10ไร่เนี่ยมันค่อนข้างทำงานกันเนี่ยลำบากกว่าแต่กลุ่มทุนใหญ่เข้ามาแต่กลุ่มทุนใหญ่ในนี้ที่พูดถึงเนี่ยก็เป็นอย่างเช่น SCG นะครับเป็นปตท.หรือ CPAC ซึ่งเป็นเครือที่ต้องเรียกว่าสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมไทยเนี่ยนะครับมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วนะครับซึ่งที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนบางคนอาจจะเพราะว่าปีที่แล้วเป็นปีแรกที่เราเริ่มนะครับแล้วก็กลุ่มทุนใหญ่เนี่ยมีความพร้อมมากกว่าถึงได้เข้ามาครับนะครับจากนี้ไปเนี่ยแต่ละปีผมคิดว่าจะเห็นการเข้ามาร่วมมือของพี่น้องประชาชนเนี่ยในรายย่อยเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นนโยบายภาพใหญ่ของประเทศมันดูย้อนแย้งไหมครับกระทรวงทรัพย์บอกให้ปลูกเพื่อได้คาร์บอนเครดิตในขณะเดียวกันอีกฝากนึงก็ยังคงเผาป่าทั้งเผาในที่โล่งด้วยฝุ่นมันก็ยังเกิดขึ้นถ้ามันสวนทางกันแบบนี้แล้วมันจะแก้ไขปัญหาได้ต้องบอกว่านี่คือสิ่งที่ทางกระทรวงทรัพย์เราได้ขอความร่วมมือกับทุกๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและกระทรวงมหาดไทยในการที่จะเข้มงวดมาตรการต่างๆนะครับเราก็เข้าใจละว่าบางครั้งเนี่ยจะไปปรับเปลี่ยนชีวิตของพี่น้องประชาชนทันทีเลยเนี่ยมันไม่ง่ายแต่ต้องไปให้เขาเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรและมันกระทบกับชีวิตเขาอย่างไรและในทางกลับกันถ้าเขาไม่เผาเขาจะได้อะไรบ้างแล้วถ้าจะไม่ให้เขาเผามีอัลเทอร์เนทีฟอะไรบ้างแต่ส่วนกรณีที่จงใจเข้าไปเผาป่าจะจงใจเข้าไปเรียกว่าทำให้กลายเป็นป่าเสื่อมโทรมแล้วไปยึดที่ในการทำการเกษตรอะไรเอ่ยเหล่านี้เราจับได้เราดำเนินคดีหมดเราไม่ปล่อยเอาไว้แน่นอนเราถือว่าท่านบุกรุกท่านกำลังฆ่าคนตายโดยทางอ้อมนะครับดังนั้นในพื้นที่เกษตรจะเป็นกรณีหนึ่งแต่ในพื้นที่อนุรักษ์หรือเป็นป่าสงวนนั้นจะเป็นอีกกรณีท่านเลือกได้ยังอยากกลับมานั่งเก้าอี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต้องบอกว่าถึงเวลาแล้วมันไม่มีใครเลือกได้เอาว่ามิติเรื่องการอนุรักษ์มิติเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืนเนี่ยมันจะอยู่เป็นเบสไลน์ในการทำงานของผมไม่ว่าผมจะอยู่ในสถานะรัฐมนตรีรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็แล้วแต่มิติเรื่องการอนุรักษ์นี่คือสาเหตุที่ทำไมผมถึงได้ติดสัญลักษณ์ SDG 17ข้อไว้ที่หน้าอกผมตลอดเพราะพรรคชาติไทยพัฒนาเราให้ความสำคัญกับความยั่งยืนแล้วมันก็จะเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของพรรคเราทุกๆมิติครับถ้ามีโอกาสที่จะต้องดูนโยบายเรื่องการลดฝุ่นอีกมันจะมีอะไรใหม่ๆให้ได้เห็นไหมครับหรือว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วมันทำได้ดีพอแล้วเข้าไปทำให้เพิ่มขึ้นไม่ต้องรอโอกาสเลือกตั้งเข้ามาชาติไทยพัฒนาเราผมเชื่อว่าอีกหลายพรรคคงทำพร้อมๆกันจะเสนอพรบ Transboundary Pollution Act คือการที่จะไปลงโทษบริษัทของในไทยนี่แหละที่ไปลงทุนในต่างประเทศและทำให้เกิด PM 2.5 เกิดการเผาไหม้และทำให้คนไทยเดือดร้อนเราจะผลักดันกฎหมายตัวนี้ฉบับแรกเลยเราจะคุมเขาได้จริงไหมครับทุนใหญ่ที่ไปทำกระบวนการที่ยังเกิดการเผาอยู่สร้างฝุ่น PM อยู่เราจะจำกัดเขาไม่ให้เขาได้รับผลประโยชน์อย่างที่เคยทำมาจริงๆนะสิ่งที่สิงคโปร์ทำนั้นเนี่ยนะครับเกิดผลขึ้นจริงๆแล้วทางศาลของประเทศสิงคโปร์เนี่ยได้สั่งปรับเป็นเงินมหาศาลเลยกับบริษัทที่ไปทำให้เกิดการเผาในประเทศอินโดนีเซียนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราเชื่อมั่นว่าด้วยรูปแบบนี้เนี่ยแล้วศาลเป็นคนตัดสินเนี่ยเราก็เชื่อมั่นเลยว่าศาลคงจะไม่ดูได้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจะต้องเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นที่ตั้งแล้วก็ลงโทษผู้ที่ทำความผิดต่างๆเหล่านั้นครับถ้าจะให้จำกัดความสิ่งที่ทำเกี่ยวกับ PM 2.5 ในมือของวราวุธเนี่ยคิดว่าจะจำกัดความยังไงดีผมจะจำกัดว่าเป็นการตบมือต้องใช้สองข้างถึงจะดังครับถ้ากระทรวงทรัพย์ทำคนเดียวหน่วยงานอื่นพี่น้องประชาชนไม่ให้ความร่วมมือด้วยจะมีกฎระเบียบจะมีกติกามากมายแค่ไหนมันก็เป็นเพียงแค่ตัวหนังสือบนกระดาษดังนั้นการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมมันจะตามมาด้วยความไม่สะดวกสบาย inconvenient ในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องตามมานะครับถึงได้บอกว่าการตบมือต้องตบสองข้างต้องมาร่วมมือทำงานด้วยกันถ้าไม่ทำงานด้วยกันจะออกมาอีกกี่กฎหมายจะเปลี่ยนอีกกี่รัฐบาลได้กี่รัฐมนตรีรับประกันได้ครับเหมือนเดิมครับเรายังต้องรออีกนานไหมครับถ้าพูดถึงการปลูกต้นไม้แน่นอนใช้เวลานาน
แต่กับสิ่งที่จะเห็นเฉพาะหน้ากับอากาศที่มันจะสะอาดจริงๆเนี่ยโดยส่วนตัวคุณตั๊บพี่ว่าใช้เวลานานผมคิดว่าใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเพราะว่าการที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดของพี่น้องประชาชนไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่หักด้ามพลาด้วยเขานะครับพูดแบบนี้หลายคนก็อาจจะบอกแล้วเป็นรัฐมนตรีมาทำได้แค่นี้หรือผมบอกว่าการเปลี่ยนความคิดของพี่น้องเกษตรกรไม่ใช่เรื่องง่ายต้องทำให้เขาเห็นก่อนว่ามันจะเป็นอย่างไรแล้วก็วันนี้เริ่มมีเกษตรกรบางกลุ่มเริ่มค่อยๆทำค่อยๆทำและขยายผลขึ้นมาแล้วแต่เป็นเรื่องที่ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมสิ่งที่ยากที่สุดในปัญหาแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมคือการเปลี่ยนวิธีคิดของพี่น้องประชาชนเปลี่ยนวิธีคิดของประชาชนแล้วเปลี่ยนวิธีการทำงานของคนทำงานด้วยไหมครับคนทำงานวันนี้นะครับก็ต้องทำงานให้เข้มงวดตามกฎระเบียบที่มีอยู่เพราะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นระเบียบทุกอย่างเรามีหมดแล้วเพียงแต่ทุกคนต้องเอาไปบังคับใช้ให้เป็นผลสำเร็จจริงๆไม่ใช่ว่ามีได้กฎหมายระเบียบที่มีประสิทธิภาพแต่ไม่มีประสิทธิผลคือไม่มีผลลัพธ์ตามออกมา BCG model bio circular green economy ที่รัฐบาลไปชูกับเวทีโลกว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็เป็นทางรอดของประเทศเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเป็นนโยบายสวยหรูแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันออกมาเพื่อที่มีคนไม่กี่กลุ่มที่ได้ประโยชน์เท่านั้นจริงผมไม่เห็นด้วยผมเห็นต่างผมคิดว่าเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยมันเป็นวิธีที่เดินไปข้างหน้านะเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ทางความหลากหลายทางชีวภาพมากนะครับการต่อยอดสิ่งที่เรามีอยู่นั่นคือไบโออีโคโนมีเซอร์คูลาร์อีโคโนมีเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ครับเราต้องลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีมันจะเดินที่มาของเซอร์คูลาร์อีโคโนมีซึ่งท้ายที่สุดมันก็จะนำไปสู่กรีนอีโคโนมีหรือว่าเศรษฐกิจสีเขียวที่วันนี้ครับแม้แต่ที่การประชุม World Economic Forum เองเนี่ยนะครับทางบิลเกตส์ก็บอกมาครับว่า The Next World Trillionaire เนี่ยมหาเศรษฐีคนต่อไปของโลกเนี่ยจะมาจากภาค Climate Tech คือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศดังนั้นกรีนอีโคโนมีครับมันคือ way forward ดังนั้นเนี่ย BCG ผมคิดว่ามันเป็นทางออกทางที่ประเทศไทยควรจะเดินไปเหมือนกับอีกที่อยากจะทำให้หลายๆประเทศเห็นพ้องต้องกันแบบเรา อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเปลี่ยนวิธีคิดถ้าเรายังคิดแบบเดิมปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมก็จะมาเหมือนเดิมคิดแบบเดิมทำแบบเดิมฉันสบายแบบนี้ฉันสะดวกแบบนี้ฉันไม่เปลี่ยนเพียงแต่ว่ารัฐต้องไปจัดการจะจัดการอย่างไรในเมื่อปัญหามันเกิดมาจากพวกเราทุกคนนะครับฉะนั้นทุกคนก็ต้องช่วยกันแก้สุดท้ายการทำหน้าที่ของคุณท็อปวราวุธในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์เนี่ยทำไมคู่ขัดแย้งเยอะเวลาจัดการเรื่องป่าก็จะมีคนที่อยู่ในป่าเป็นคู่ขัดแย้งจัดการเรื่องฝุ่นก็จะมีประชาชนในพื้นที่เป็นคู่ขัดแย้งในส่วนตัวทำไมคิดว่าคู่ขัดแย้งกับเราถึงเยอะครับก็เมื่อสักครู่ถึงได้บอกไปว่ามันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมมันเกิดมาจากความสะดวกสบายของมนุษย์การที่จะไปแก้ปัญหามันจะทำให้เกิดความไม่สะดวกสบายมันจะเกิด inconvenience ขึ้นฉะนั้นแน่นอนครับย่อมได้รับการต่อต้านเป็นธรรมดาการที่คนจะอยู่กับป่าผมเน้นว่าคนต้องอยู่กับป่าได้แต่ไม่ใช่ให้คนไปยึดป่ารัฐจะต้องหาที่ดินทำกินให้กับพี่น้องประชาชนแต่ไม่ใช่เอาที่ดินทำกินที่เป็นของหลวงไปยกให้กับพี่น้องประชาชนดังนั้นมันจะต้องรักษาเอาไว้เพื่อให้ถึงลูกเพื่อให้ถึงหลานของพวกเราคิดว่าคำตอบเกี่ยวกับแนวทางจัดการสิ่งแวดล้อมเรื่องปัญหา PM 2.5 ที่คุณวราวุฒิตอบมาเนี่ยชาวบ้านที่ฟังอยู่เขาจะเคลียร์ผมคิดว่าชัดเจนแต่บางครั้งบางคนก็ถ้าเขาจะไม่ชัดอธิบายอย่างไรก็ไม่ชัดแต่ผมคิดว่าการทำงานของกระทรวงทรัพย์ที่ผ่านมาชัดเจนในการแก้ปัญหาส่วนตัวคุณท็อปมองว่าเคลียร์ไหมครับเคลียร์